สวัสดีค่ะวันนี้ครัวป้าน้องสมันตานำเมนูมาม่าต้มแบบง่ายๆมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณนำน้ำใส่หม้อและยกหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะต่อมาใส่ลูกชิ้นหมูตามลงไปค่ะใส่เส้นมาม่าใส่เครื่องปรุงที่เขาให้มาค่ะใส่เกลือป่นนิดหน่อยค่ะใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่ผักสดตามลงไปค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะใส่น้ำตาลทรายค่ะหลังจากนั้นให้คุณคนๆส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนต่อมาใส่น้ำมะนาวตามลงไปค่ะใส่หมูสับที่ผัดกับกระเทียมตามลงไปค่ะใส่ไข่ค่ะใส่ผักชีค่ะใส่พริกป่นค่ะมาม่าต้มแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ